รูปให้น้องณเดชเสร็จแล้วเนี่ยไม่มีการลงเครดิตให้น้องยาย่าเขาก็เข้าไปทวงเครดิตเป็นภาษาอังกฤษอ่ะเออใช่ไหมฮะใช่ก็คือยาย่าลงรูปคู่ณเดชแล้วรูปที่ณเดชถ่ายให้ด้วยนี่นะฮะคืออยากจะเรียกคอลเลกชันนี้ว่าถุงรูปจะเบลอแต่ความรักมันชัดเจนขนาดรูปเบลอแต่ออร่าความรักมันพุ่งกระฉูดเลยนะฮะคือไอจีณเดชก็โพสต์รูปตัวเองเหมือนกันแต่ไม่ใส่เครดิตยาย่าไปคอมเมนต์ว่าขอเครดิตได้ค่ะเสียงยาย่าหนูแอร์ขอเครดิตได้ค่ะเครดิตได้ค่ะพี่แดไม่อันนี้หนูโดนสวอปมากไม่ใช่เนี่ยเรามีปัญหาเรื่องสวอปนะหนูอยากโดนแย่มั้งใช่ไหมคะคุณเต็นพี่ชอบแย่อ๋อแล้วหนูชอบโดนไหมไม่เป็นไรหนูเดี๋ยวพักข้ามไปก่อนถ้าหนูชอบจะได้คุณหมอมาช่วยแย่จมูกให้มีปัญหาเรื่องสวอปเหลือเกินขอเครดิตด้วยค่ะยาย่าเขามาทวงใช่ไหมฮะคือดูทุกอย่างมันก็น่ารักดีนะคะแต่ว่าเรื่องมันเกิดตรงที่มีคอมเมนต์หนึ่งนะคะจะเรียกว่าเข้ามาป่วนได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะพอเข้ามาเมนว่ามีใครอีกคนเหรอคะทำไมนอกใจแฟนได้แฟนดีขนาดนี้ไม่พอใจเหรอถ้ามีรักจริงก็บอกน้องไปเถอะอย่าทำแบบนี้เป็นผู้ชายใจโลเลไม่มั่นคงเลยสงสารน้องย่ารักมากไม่จบเพียงเท่านั้นยังมีอีกหนึ่งคอมเมนต์นะบอกว่าให้เครดิตไม่ได้หรอกครับอีกคนมาส่องจะเสียใจเฮ้ยนี่ไงมาเคลียร์อย่างเงี้ยมาเคลียร์เซียมทีนี้แฟนของณเดชน์ยาย่าคู่รักคู่นี้ไม่ยอมนะฮะมีคอมเมนต์ตอบกลับเถียงกันไปมานะฮะบอกว่าชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นชอบมโนเอาเองชอบสร้างเรื่องไม่ชอบณเดชน์แต่เข้ามาคอมเมนต์ด่าว่าตลอดแถมตั้งชื่อ IG คล้ายๆชื่อน้องเขาอีกล่าสุดไปดูตอนนี้คอมเมนต์หายไปหมดแล้วนะฮะคือคอมเมนต์หายนี่ยังไงมันลบได้ใช่ไหมเจ้าของไอ้เขาลบได้เออเขามาคุยกันเล่นๆก็จริงๆเขาก็ถ่ายให้กันเองนั่นแหละถูกไหมเออนะยังไงคู่นี้แอบว่าเอาจริงนะอยู่ดีๆเมื่อคืนก็นึกถึงณเดชน์ยาย่าทำไมอ่ะตอนที่เขาแบบว่าคือแอบใจแอบคิดนะน้องเขาแบบช่วงนี้สมมติว่าคนจะแต่งงานกันคนจะขอแต่งงานทำยังไงได้บ้างตอนที่เขาแบบวันวาเลนไทน์ที่เขาบอกรักกันผ่านแบบโอ้ยอย่างนั้นนะพี่หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบไงแอบว่าแค่นี้ทำอะไรน้องเขาไม่ได้เขี่ยไม่ได้หรอกนะอ่ะตอนนี้พักกันสักครู่นึงช่วงหน้ามีประเด็นร้อนคุณป๊อกภัสรกรนะจะย้ายเข้าไปอยู่คฤหาสน์หรูแต่ตอนนี้เข้าไม่ได้ไม่รู้ติดประเด็นอะไรเอออยากรู้เหมือนกันนะ